ับสนุนโดย Ken Group สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีค่ะและทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะวันนี้เข้าสู่วันศุกร์แล้วค่ะคุณผู้ชมคะ14ธันวาคม2561นะคะแหมเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยว่าจะพูดยังไงดีละคือข้างนอกเขาดีหมดไงแต่เรามีปัจจัยส่วนตัวเข้ามานะคุณผู้ชมนะโดยเฉพาะในเรื่องของปตท.สผ.ประมูลได้ก็จริงแต่ปรากฏว่าคนนั้นไปมองเกล็ดย่อยข้างในผิดหวังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของค่าก๊าซคงที่ก็คือค่า PC เนี่ยแหละค่ะนะว่าตั้งต่ำไปหน่อยนะมันก็เลยตัวถ่วงตลาดเมื่อวานนี้ทำให้ดัชนีนะคะปิดร่วงลงมานะโอ้โหเมื่อวานนี้ปิดอยู่ที่ 1614.99 จุด 1614.99 จุดนะคุณผู้ชมที่แบบเราอุตส่าห์ขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยมาลายหายไปสิ้นนะคะกลายเป็นว่าเดี๋ยวกำลังจะกลับไปยืนที่เดิมอีกแล้วนะแล้ววันนี้เช้าวันนี้เตรียมจะเปิดมาลบอีกแล้วด้วยนะคุณผู้ชมนะอ่ะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราตั้งต้นกันใหม่ได้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็วันนี้เดี๋ยวปอมขอแรปอัพอีกทีนึงแล้วกันนะคะตอนนี้จริงๆแล้วเรื่องของน้ำมันเดี๋ยวขอเล่านิดนึงก่อนแล้วกันน้ำมันเมื่อคืนพุ่งแรงนะคะคุณผู้ชมคะปิดอยู่ที่$52.58 ต่อบาร์เรลนะคะก็ทางด้านของทบวงพลังงานสากลเนี่ยก็ออกมานะมีระบุรายงานประจำเดือนก็คาดว่าข้อตกลงเนี่ยของในเรื่องของการลดกำลังการผลิตของโอเปกที่ทำกับทั้งรัสเซียนะคะแล้วก็รวมไปถึงของแคนาดาด้วยนะที่จะมีการลดกำลังการผลิตเนี่ยน่าจะส่งผลให้อุปทานลดลงแบบว่าหัวภาพเนี่ยประมาณไตรมาสที่2ของปีหน้านะคะโดยเฉพาะบนเงื่อนไขที่ว่าผู้ผลิตทั้งหมดเนี่ยทำตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัดนะคะแล้วเมื่อคืนนี้ก็มีข้อมูลน้ำมันดิบสำรองนะคะของสหรัฐนะคะที่ส่งมอบที่คุชชิงโอคลาโฮมาค่ะซึ่งเป็นศูนย์ส่งมอบน้ำมันดิบสัญญาสหรัฐเนี่ยค่ะปรากฏว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยน้ำมันดิบสำรองเนี่ยลงไปเกือบ 82,200 บาร์เรลนะคะอันนี้เป็นข้อมูลนะสิ้นสุด11ธันวาคมที่ผ่านมานะคะนี่แหละค่ะก็เลยหนุนราคาน้ำมันดิบให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะคุณผู้ชมคะส่วนในต่างประเทศเนี่ยปิดผสมผสานนะคุณผู้ชมดาวโจนส์ S&P 500 Nasdaq นะคะดาวโจนส์นี่บวกอยู่เจ้าเดียวเลยนะคะก็เมื่อคืนมันมีในการแถลงนโยบายของ ECB ค่ะหรือว่าธนาคารกลางยุโรปออกมานะคะซึ่งก็ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของสหภาพยุโรปนะคะรวมไปถึงนะยังแถลงออกมาเกี่ยวกับเรื่องของการยุติโครงการ QE ค่ะนะคะโครงการที่ซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณนะคะก็จะสิ้นสุดภายในสิ้นปีนี้ก็คือสิ้นเดือนนี้นั่นเองนะคะเนี่ยค่ะคือสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วก็เอเชียเช้าวันนี้นะคุณผู้ชมแดงเถือกอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นก็เลยแอบเห็นว่าตลาดหุ้นไทยเตรียมจะเปิดมาพรีโอเพนนิ่งเนี่ยแค่เปิดเตรียมพรีโอเพนนิ่งเนี่ยแค่ช่วงนี้ก็ติดลบไปประมาณ5จุดแล้วนะอ่ะนั่นเป็นเรื่องของตลาดหุ้นนะคะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญค่ะเช้าวันนี้นะคุณผู้ชมก็ทางด้านคุณเคนเนี่ยก็วันนี้จะมาพูดคุยกันเพราะว่าเมื่อตอนช่วงสุดสัปดาห์ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ใช่สุดสัปดาห์ต้นสัปดาห์นะคะทางด้านคุณเคนเนตเนี่ยเขาก็ได้ไปเป็นเขาเรียกว่า keynote speaker เป็นคนที่พูดเป็นคนให้สปีชหลักนะคะของงาน Asia CEO Summit ของปี2018นะคะคุณผู้ชมงานนี้ไม่ธรรมดานะคะเป็นงานที่รวบรวมผู้นำของเอเชียนะของภูมิภาคเอเชียกันเอาไว้นะคะแล้วก็ประธานในงานก็คือทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์นั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นประธานในงานด้วยแล้วก็คุณเคนเนตก็เป็นคีโนสปีกเกอร์สำหรับในช่วงของ Influential Brand 2018ในส่วนของภูมิภาคเอเชียด้วยนะคะ CEO Summit นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวจะเล่าคร่าวๆนิดนึงนะคะก็ในงานเนี่ยทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดี๋ยวอยากให้เอารูปขึ้นนิดนึงนะคะพอเตรียมรูปไว้ให้แล้วนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์นะคะก็เป็นประธานในงานนะคะแล้วก็คุณเคนเนตเนี่ยนั่งร่วมโต๊ะรับประทานอาหารด้วยนะคะคุณผู้ชมคะกับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะแล้วก็ในงานคุณเคนเนตก็ได้มีมอบหนังสือนะคะ The Equilibrium นะคะที่มีแผ่นภาพเซ็นหนังสือนะคะก็มอบพร้อมลายเซ็นให้กับทางด้านของคุณสนธิรัตน์ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะนี่แหละค่ะนี่ภาพบรรยากาศนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะ
ทางด้านของคุณเคนเนตนะคะซึ่งก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าเป็นคีโนสปีกเกอร์ก็เป็นคนผู้ให้ปาฐกถาเนี่ยนะคะในช่วง Influential Brand 2018 Asia CEO Summit ก็คือเป็นแบรนด์ที่มีอิทธิพลในเอเชียนะคะก็จะพูดคุยกับทางด้านของบรรดา CEO นะคะแล้วก็ได้ให้สปีชนะเกี่ยวกับเรื่องของ Globalization with a Heart นะคะซึ่งแปลตรงตัวแปลก็เลยว่าอะไรนะโลกาภิวัตน์ด้วยหัวใจนะคะเป็นสปีชที่แบบได้รับการยอมรับมากๆเลยแล้วก็ทุกคนแบบชอบมากๆเลยกับสปีชนี้นะคะคนฟังนี่เป็นใครนะคะเป็น CEO ระดับ Executive เลยนะคะคุณผู้ชมคะเข้ามาร่วมฟังเนี่ย80บริษัทนะคะเป็นจากบริษัทที่แบบเป็น leading companies นะคะเป็นบริษัทที่แบบชั้นนำในภูมิภาคเอเชียนะคะแล้วก็ในงานนี้นะคะทางด้านของคุณเคนเนตเนี่ยนะคะก็ยังได้ขึ้นพูดร่วมเสวนาด้วยนะคะกับบรรดาsenior executive นะคะจากบริษัทจูลีสมาเลเซียจูลีสที่ทำขนมคุณผู้ชมน่าจะรู้จักเนาะน่าจะเห็นตาขนมจากมาเลเซียนะจนแรงลาซานจากประเทศไทยนะคะแล้วก็ UOB จากประเทศไทยด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะก็ในแต่ละท่านเนี่ยที่ขึ้นพูดก็ได้ให้ข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความท้าทายของการดำเนินธุรกิจนะคะเพื่อที่จะไปสู่ความเป็นสากลด้วยนะคะนี่คือเป็นรายละเอียดคร่าวๆนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้ทางด้านคุณเคนเนตเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะคะว่างาน CEO Summit อันนี้เนี่ยของภูมิภาคเอเชียเนี่ยนะคะคุณผู้ชมรายละเอียดเป็นยังไงนะคะการตอบรับเป็นยังไงกันบ้างนะคะรวมไปถึงเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ตอนนี้ด้วยนะคะตอนนี้พร้อมแล้วนะคะ Good morning Mr. Kenneth Kam Good morning Hi สวัสดีค่ะ How are you I'm fine too Okay anyway I just talk about the event the 2018 Asia CEO Summit and officially the event that you attend and you were the keynote speaker and you attend the panel discussion as well. So especially your speech on globalization with heart on Tuesday at the event, could you tell us a little bit about your speech and the response and that comments on the globalization? Well, the audience was comprised of 80 top CEOs of Thailand and Asia, and they were given awards by Thailand's Minister of Commerce. Yep. So it was a prestigious event, and I gave the keynote speech. Yep. So the keynote speech, the major takeaway is when we globalize, we cannot forget about the little people, the common people. We as businessmen, when we globalize, we must globalize with a heart and remember to give back to society, to the common people. So globalization will fail if it is just to make the richer rich. It must make itself relevant to the common masses. Okay, let me translate this. ก็ถามเขานะคะว่าที่งานนี้ที่ทางด้านคุณเคนเนตเนี่ยได้ไปให้ speech ด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ globalization with heart นะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะงานนี้ก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าผู้ที่ร่วมงานเนี่ยเป็น CEOจากทั้งหมด80บริษัทนะคะมีทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศในภูมิภาคเอเชียนะคะแล้วก็ในเรื่องหัวข้อ globalization with heart เนี่ยคือเขาบอกว่าเวลาที่มันเกิดความเป็นโลกาภิวัตน์หรือ globalization เนี่ยมันยิ่งทำให้คนที่รวยเนี่ยยิ่งรวยขึ้นนะคะแต่สิ่งที่คุณเคนเนตได้พูดไว้นะคะในปาฐกถานี้นะคะก็คือว่าอยากจะให้หันกลับมามองคนปกติธรรมดาก็คือพวกเราๆท่านๆนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะคือไม่ใช่บอกว่าจะทำให้คนยิ่งรวยมันยิ่งรวยขึ้นไปนะคะเราต้อง give back to society ด้วยก็คือว่ากลับคืนสู่สังคมด้วยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าจะทำให้แบบสังคมมันความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันลดน้อยลงด้วยนะคะ so let's talk about the marketsBecause the markets continue to be extremely volatile. East world trade, especially the trade war between the U.S. and China, making the markets go crazy over the past few months? Yes, that's right. The market seems to be in a constant state of flux. It is neither an uptrend or a downtrend. Very confusing. Yeah. Two big issues are driving this long stretch of market volatility.
the trade war between US and China and Brexit, the Dow, the US and Asia stock markets mm-hmm. had big swings between their highs and lows mm-hmm. in the past few days. Yeah. The Dow Jones, for example, yeah. swung more than 550 points between its high and low points on Mondays and Tuesdays. Investors are still very concerned how trade conflicts between US and China will affect the global economy. Mm. Resolving the trade tensions between the world's two largest economies is going to be the single most important issue going into 2019. Okay, so it will continue to 2019, right? Yes. For this issue, oh my god. ก็ถามเขานะคะบอกว่าตอนนี้รู้สึกว่าตลาดเนี่ยมันมีความผันผวนมากๆเลยความผันผวนแบบสุดโต่งอะคุณผู้ชมนะคะทีนี้ก็เลยถามว่าในเรื่องของการค้าโลกโดยเฉพาะสงครามการค้านี้ระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยนะคะคุณผู้ชมมันทำให้ไอความบ้าบอของตลาดด้วยนะคะมันยังจะเกิดขึ้นต่อไปอีกหรือเปล่านะคะบอกว่าที่ผ่านมามันใช่มันเกิดขึ้นจากไอเรื่องสงครามการค้านี่แหละค่ะแล้วก็ทำให้คนแบบต่างกังวลว่ามันจะส่งผลกระทบต่อในเรื่องของเศรษฐกิจกันหรือเปล่าระดับโลกนะคุณผู้ชมไม่ใช่แค่เฉพาะสหรัฐหรือแค่อเมริกาเท่านั้นสหรัฐหรือว่าแค่จีนเท่านั้นนะคะแต่จะบอกว่าในอนาคตต่อไปถึงปี2019นะคะมันจะยังต่อเนื่องนะคะสำหรับประเด็นนี้นะคะ So what about the arrest of the executive of Huawei company in Canada earlier this month? Does it have anything to do with the market volatilityYes and no. Investors were afraid that the arrest of Huawei's CFO, Ms. Meng, could affect US-China relations and prospect for resolving trade tensions. Mm-hmm. But there appears to be progress in the US-China trade talks, and this has calmed the market somewhat. Mm-hmm. China has indicated that it could potentially cut tariffs on American cars from 40% to 15%.It also said that it might look into tightening its laws on protecting intellectual properties. Mm-hmm. This is important, especially for US companies. President Trump also indicated that he might intervene in the case against Huawei's CFO if it helps to improve trade relations with China.โอเคอ่ะแล้วก็เลยถามว่าแล้วการจับนะคะในส่วนของผู้บริหารของ Huawei นะคะทั้ง CFO นะคะแล้วก็ในส่วนของ CFO ของ Huawei นะคะที่แคนาดาเมื่อตอนต้นสัปดาห์ต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันส่งผลต่อความผันผวนของตลาดมากน้อยแค่ไหนนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วหลักๆมันส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างสหรัฐและแคนาดานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตอนนี้เนี่ยในเรื่องของการคุยพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องทางการค้าเนี่ยมันเริ่มผ่อนคลายมากขึ้นแล้วนะคะคุณผู้ชมคะโดยเฉพาะทางจีนเองเนี่ยก็เริ่มแบบเดี๋ยวจะลดในส่วนของภาษีลงเนาะจาก 40% หรือ 15% นะคะภาษีนำเข้านะคะรถยนต์จากสหรัฐนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยทางด้านของฝั่งของสหรัฐเองคุณโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเดี๋ยวจะมาแทรกแซงเรื่องคดีนี้ให้นะคะโอเค with the unresolved tradeConflict between U.S. and China and the whole Brexit saga. Are countries becoming more protectionist? Is globalization is in danger? Well, if you look at the state of the world today, it seems that globalization is running out of steam, running out of favor. Mm-hmm. The trade war between U.S. and China blows hot one week, cold the next, causing plenty of ups and downs in the market.Mm-hmm. President Donald Trump only champions an American first policy. The UK's separation from the European Union could potentially be very messy. Economically, there appears to also be a delinking of trade and GDP growth. According to a recent Boston Consulting Group report, the trade to GDP ratio grew by 35% in 1960 to 2008. Mm-hmm. ButOver the last 5 years, the trade to GDP ratio has only grown 0.2%. So this is a huge contrast. Okay. ก็ถามว่าเนี่ยตอนนี้เราก็มีหลายประเด็นนะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสหรัฐจีนนะคะเรื่องของ Brexit นะคะก็เลยถามว่าตอนนี้ในส่วนของประเทศต่างๆเนี่ยเริ่มแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเริ่มแบบ
ไม่ค่อยแบบเขาเรียกมีการปกป้องตัวเองกลายเป็นคนที่ปกป้องตัวเองมากขึ้นหรือเปล่าแล้วในเรื่องของความเป็น globalization เนี่ยมันตกอยู่ในอันตรายหรือเปล่านะคะเขาบอกว่าทุกประเด็นทุกคำถามทุกปัญหาที่เกิดขึ้นว่าจะเป็นสหรัฐจีนเรื่องของ Brexit เรื่องของ Brexit ที่อังกฤษจะออกจากสหภาพยุโรปเขาบอกว่ามันจะแบบเละเทะมากแน่นอนถ้าเกิดออกจริงเนี่ยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือเขาก็มีข้อมูลออกมานะคะว่าคือช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบนะคะGDP เนี่ยเขาเรียกว่าการค้าต่อ GDP นะคะของทั่วโลกเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ที่ 35% แต่ปรากฏว่าพอช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยจาก 35% นะคุณผู้ชมเทรดต่อการค้าเนี่ยการไม่ใช่การค้าต่อ GDP เนี่ยลดลงเหลือแค่ 0.2% เองในช่วง5ปีที่ผ่านมานะคะ So what are the reasons for globalization running out of steam and out of favorWell, three emerging realities are disrupting globalization as we know it. The first is technology. The rise of robots, artificial intelligence, and machine learning. Robots and automation are displacing people from their jobs. Even a news anchor job. Recently in China, Xinhua News Agency unveiled a digital news anchor who can read the news 24/7 from anywhere in both Chinese and English.Robots and AIs can also replace humans in many jobs in the future, like drivers, customer service agent, financial analysis, and even traders like me. yeah, right. oh, this is really threatening. okay, ก็ถามว่ามันมีอะไรที่มันเป็นปัจจัยนะคะที่ทำให้แบบตอนนี้สถานการณ์โลกเนี่ยมันเริ่มแบบมีความแย่คุณผู้ชมมันความเป็น globalization เนี่ยมันเริ่มแบบไม่ค่อยที่จะดีสักเท่าไหร่นะคะคุณผู้ชมมันได้รับการกระทบแบบพูดง่ายๆนะคะสิ่งที่สำคัญคือเรื่องของเทคโนโลยีที่เข้ามาแทนที่คนคุณผู้ชมรู้ไหมว่าสำนักข่าวซิงหัวค่ะคือตอนนี้เขาเอาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาคนไม่ใช่คนน่ะเอาพวก AI พวกอะไรอย่างเงี้ยมาแทนคนอ่านข่าวซึ่งอ่านได้ทั้งภาษาไทยไม่ใช่ภาษาจีนและภาษาอังกฤษตลอด24ชั่วโมง7วันคุณผู้ชมคิดดูสิไม่จ้างคนอ่านข่าวแล้วอ่ะเขาบอกว่าอีกหน่อยในอนาคตทั้งคนขับรถเองแม้กระทั่งเทรดเดอร์อย่างตัวเขาอาจจะโดนแทนที่ด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้นะคะเนี่ย so what will humans do in the future will we become completely redundantWe can กินข้าว and สบาย Well, not quite. We still have an important role to play, but change is coming. We need to prepare as humans for change. Look at Foxconn, the Taiwanese company that manufactures iPhone in China. It employs about 1.3 million workers, but last year it replaced 60,000 workers with robots with just one factory. This is 55%.Of that factory's total employees. Technology also makes it possible for e-commerce giants such as Amazon and Alibaba to sell goods globally without a physical shop, without a physical presence. Just imagine, more than $700 billion worth of goods are traded through these two platforms. Technology has completely changed the way we do business and it's disrupting globalization as we know it. Okay. ก็เลยถามว่าแล้วอย่างนี้เราซึ่งเป็นมนุษย์เนี่ยทำยังไงต่อไปในอนาคตนะคะคือเขาก็เล่าให้ฟังว่าเราต้องเตรียมพร้อมเสมอนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างเพิ่มเติมว่าอย่างบริษัท Foxconn ที่ไต้หวันนะคะซึ่งเป็นผู้ผลิตของ iPhone นะคะเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนของ iPhone นะก็มีพนักงานอยู่ 1.3 ล้านคนล่าสุดนะเขาเพิ่งแทนที่พนักงาน 60,000 คนด้วยนี่แหละค่ะบรรดาหุ่นยนต์นี่แหละคุณผู้ชมนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะอีคอมเมิร์ซนะคุณผู้ชมซึ่งเป็นสถานที่ที่อย่าง Amazon หรือ Alibaba พวกนี้ค่ะคือเขามีสินค้าที่ขายอยู่บนนั้นอันเนี้ยไม่ต้องมีร้านไม่ต้องมีร้านช็อปใดๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะแล้วมูลค่าทั้งหมดเนี่ยของสินค้าที่อยู่บนแพลตฟอร์มนี้ที่เป็นอีคอมเมิร์ซเนี่ย700 ล้านบิลเลียนก็ประมาณ7ล้านเดี๋ยว700,000 ล้านคุณผู้ชมต้องไปเติมศูนย์เองคำนวณไม่ถูกแล้วนะแบบเยอะมากอะนะคะที่มีมูลค่าอยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้
ือพูดง่ายๆว่ามันมากระทบความเป็น globalization หรือว่าโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีนะคะ so why is the look like the impact of technology on humans is huge what other factors are responsible for the breaking down of globalizationWell, the second factor that is disrupting globalization is the shrinking of the workforce globally. Mm-hmm. According to International Labour Organization, most regions will experience a fall of more than 2% in workforce participation. Mm-hmm. These regions include Asia, mm-hmm. Europe, Middle East, and North America. Mm-hmm. And this has serious implications for many countries.A smaller workforce means also lower demand for goods and services and a slower economic growth. นอกจากประเด็นเรื่องของเทคโนโลยีที่เข้ามากระทบต่อ globalization แล้วนะคะคุณผู้ชมคะประเด็นที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของการลดลงของแรงงานนะคะเขาบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแรงงานเนี่ยลดลงไป 1-2% เลยนะคะทั้งในภูมิภาคเอเชียยุโรปตะวันออกกลางนะคะแล้วก็อเมริกาเหนือนะคะซึ่งมันส่งผลยังไงกันบ้างมันส่งผลให้การที่ workforce เนี่ยลงใช่ไหมคะคุณผู้ชมมันทำให้เกิดความต้องการที่ลดลงความต้องการที่ลดลงการผลิตลดลงส่งผลต่อเศรษฐกิจนะคะ so why is the global workforce shrinking well there are two main reasons the baby boomers those who were born in the 70s were the one to boosted the world's labor force when they entered the labor market in the 1970s but todayThey are slowly retiring. They are millennials, on the other hand, are entering the workforce later because they stay in school longer and they stay in their parents' place longer. A recent Bain and Company report highlighted that a slowdown in workforce growth in OECD countries could result in a $5.4 trillion GDP shortfall by 2030. แล้วถามว่าทำไมแรงงานมันถึงลดลงนะคะเขาไม่ได้เลิกจ้างงานแล้วคุณผู้ชมคะประเด็นแรกเนี่ยที่แรงงานลดลงเพราะว่ากลุ่มที่เป็นเบบี้บูมเมอร์ค่ะก็คือคนที่เข้าทำพวกที่ตอนนี้ก็เกษียณเยอะแล้วอ่ะกลุ่มนั้นนะคะคุณผู้ชมคะช่วงยุค70อ่ะค่ะยุค70นะคะคุณผู้ชมกลุ่มนั้นเนี่ยเริ่มเกษียณแล้วนะคะเพราะฉะนั้นพอเกษียณออกไปปุ๊บแต่คนที่จะเข้ามาทำงานแทนคือจะเป็นเด็กรุ่นใหม่สมัยนี้ยุคมิเลเนียลนะคะเป็นเด็กเขาเรียกว่าเด็กยุคมิเลเนียลนะคะยังไม่ยอมทำงานคุณผู้ชมยังเรียนต่อไปเรื่อยๆยังพึ่งพาพ่อแม่อยู่นะคะตรงนี้ก็เลยทำให้ในส่วนของแรงงานในตลาดเนี่ยมันลดลงนะคะก็เขาก็เลยบอกว่าอย่างประเทศที่พัฒนากลุ่มประเทศที่พัฒนาที่เรียกว่า OECD อะค่ะตรงนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบนะ 5.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐของ GDP นะในปี2030นะคะซึ่งเนี่ยมันจะส่งผลกระทบเนี่ยในปี2030แน่นอนนะคะ you mentioned technology and a shrinking global workforce what's the third factor of globalization falling well the third factor for globalization failing is income inequality the world is becoming more unequal mm-hmm. income inequality yep. is on rise in many countries such as North America China IndiaAnd Europe. Yeah. This year, the World's Inequality Report pointed out that since 2030, the world's top 1% captured as much growth as the bottom 50%. Income inequality is driving a big gap between those who have money and everyone else, elites and everyone else. Yeah. It's fueling a rise in nationalism, populism.And economic and social chaos. Okay, I'm feeling really bad about the globalization and everything that will come in the future now. ก็เมื่อกี้เราทราบเหตุผลไปแล้วนะมันมีประมาณ2เหตุผลนะคะที่มีผลกระทบต่อ globalization นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีนะคะเรื่องของ workforce นะคะเรื่องของแรงงานนะคะที่มันลดลงเรื่องของเทคโนโลยีที่เข้ามาแทนนะคะประเด็นที่3ที่มีผลต่อ globalization นะคะคุณผู้ชมคะก็คือเรื่องของความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ที่ได้รับมานะคะอันนี้เกิดขึ้นแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งอเมริกาเหนือที่ประเทศจีนที่ประเทศอินเดียที่ยุโรปนะคะซึ่งมันส่งผลนะคะทำให้เกิดแก็ปทำให้เกิดช่องว่างในสังคมเกิดขึ้น
คนที่ได้รายได้สูงก็สูงสูงคนที่ได้รายได้ต่ำก็ต่ำต่ำนะคะตรงนี้มันส่งผลกระทบต่อในเรื่องของเศรษฐกิจต่อไปในอนาคตด้วยนะคะคุณผู้ชมคะ so globalization can also cause many social problems like the recent protests in Paris right yes you are absolutely right the recent protests in France is a very good example on the surface it's good because it's about the introduction of green fuel tax by the French government but underneath it's about the rising living costs of many French people and the rising income inequality globalization is a fact of economic life with far-reaching social impact it cannot continue in its current formit is not sustainable companies need to change their mindset on globalization they need to think of new ways to globalize responsibly in short globalization needs a reset a reboot ก็เขาบอกว่านอกจากนี้แล้วนะคะในเรื่องของ globalization เนี่ยคือเขาพูดถึงระบบ globalization ที่ตอนนี้มันเริ่มได้รับผลกระทบเริ่มแบบไม่ค่อยเวิร์กแล้วอ่ะนะคะแล้วมันก็ส่งผลกระทบต่อในเรื่องของทางสังคมแล้วก็ตัวอย่างที่เห็นได้ก็คือการประท้วงที่ฝรั่งเศสนะคะที่ปารีสนะคะคุณผู้ชมก็ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่รัฐบาลของฝรั่งเศสพยายามที่จะนำเสนอออกมาปุ๊บเนี่ยมันส่งผลนโยบายของเขาเนี่ยมันส่งผลต่อค่าครองชีพที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็เงินที่ได้รับเงินเดือนที่ได้รับเนี่ยมันไม่เท่าเทียมกันนะคะรายได้ที่ไม่เท่าเทียมกันนะคะก็ทางด้านคุณเคนเนตบอกว่าจากนี้ไปเนี่ยในแง่ของบริษัทต่างๆเนี่ยควรจะเปลี่ยน mindset ของตัวเองแล้วนะคะในเรื่องของการที่จะเข้าสู่ globalization นะคะคือทุกอย่างการที่เป็น globalization ตอนนี้ควรจะต้อง reset กันใหม่ reboot กันใหม่เริ่มกันใหม่นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพอมันดำเนินมาถึงระยะเวลานึงเนี่ยมันทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในสังคมและเกิดปัญหาสังคมในที่สุดนะคะ so what can companies do to change the way they globalize so that more people can benefit and not just the richYou see, the current problem with globalization is because a lot of MNCs have taken advantage of globalization but forgot about the common people. So what we can do is small and medium-sized companies can get together and with bravery in your heart, create businesses. Yeah. Infuse more energy into the economy so that you can then spread income inequality.And that is the only way. Business people, we are a lot, you know, we can actually change the world by doing good business and giving back to society. Just imagine, government is only one group, right? But business people, we have many, many people. Yeah. So if we care about the society, we can work with governments and give back to society. I think that is what we need to do. So we need to motivate business people.To remember, don't just think about your own pocket. Yeah. Think about putting money in your own pocket so that you can also then give back to society. I think that's important. Okay. ก็เลยถามว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยบริษัทต่างๆเนี่ยนะคะสามารถที่จะเปลี่ยนในเรื่องของการที่ตัวเขาจะไปสู่ความเป็นโลกาภิวัตน์ได้ยังไงกันบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำให้บรรดาประชาชนเนี่ยได้รับประโยชน์จากตรงนี้ไม่ใช่แค่คนรวยเท่านั้นคือเขาบอกว่าเวลาทำธุรกิจเนี่ยอย่าลืมคนธรรมดานะคะคือเขาบอกอยากจะให้ SME เหล่า SME ทั้งหลายเนี่ยค่ะมารวมตัวกันเพราะ SME คือหลายๆบริษัทมารวมตัวรวมพลังกันนะคะแล้วก็มาช่วยสนับสนุนทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันมีการเติบโตขึ้นเป็นการกระจายรายได้นะคะแล้วก็กลับคืนสู่สังคมด้วยนะคะคือเขาบอกว่าใช่รัฐบาลเนี่ยมีส่วนช่วยแต่ว่ารัฐบาลเป็นแค่คนกลุ่มเดียวไงคุณผู้ชมแต่ถ้าเป็นบริษัทเนี่ยมันจะมีหลายๆบริษัทถ้าเหล่าบริษัทเล็กๆเหล่านั้นเนี่ยมารวมพลังกันนะคะมันก็จะทำให้ความเท่าเทียมกันเนี่ยเกิดขึ้นมีการกระจายรายได้เข้าไปได้นะคะอยากจะให้เวลาทำธุรกิจแล้วเนี่ยไม่ใช่นึกถึงแค่จะทำกำไรอย่างเดียวแต่ว่าให้นึกถึงคนอื่นด้วยนะคะ so we will continue this discussion on the impact of globalization and how companies can globalize responsibly our post-Christmas episode of Make Profit. So, okay. So we are not finished today and we will continue after Christmas time. So, yes, many, many things to talk about. Yeah, so see you next time. Thank you very much for your insightful discussion today.
Sure. Thank you. Thank you. สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ เอาล่ะคุณผู้ชมคะฟังกันไปแล้วนะคือนี่คือสปีชนะคะนี่คือข้อมูลที่ทางด้านของคุณเคนเนตเนี่ยได้ไปร่วมงานและเป็นคีย์โน้ตสปีกเกอร์นะคะที่งานเอเชีย CEO Summit นะคะในกรุงเทพเมื่อที่จัดขึ้นมาเมื่อวันที่11ธันวาคมที่ผ่านมานะคะก็เป็นไปพูดให้กับบรรดาแบรนด์ leading brand ที่อยู่ทั้งในเมืองไทยแล้วก็อยู่ในภูมิภาคเอเชียนะคะเป็นการรวมตัวกันนะคะของเหล่าผู้นำเหล่า CEO ของบริษัทต่างๆนะคะที่มีอิทธิพลในเอเชียนะคะคุณผู้ชมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะอยากจะบอกว่าคุณเคนเนตเนี่ยเขาไม่ใช่ระดับธรรมดานะคุณผู้ชมนะตอนนี้ระดับแบบว่าภูมิภาคเอเชียนะคะแบบให้ข้อมูลเป็น keynote speaker นะคะแล้วก็อยากจะให้รู้ว่าไอเดียของเขาเนี่ยได้รับการตอบรับที่ดีมากนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ globalization with heart นะคะก็การทำให้เกิดโลกาภิวัตน์ด้วยหัวใจนะคะเราไม่ได้มุ่งเน้นแค่เรื่องของการทำกำไรเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเรามุ่งเน้นไปสู่การตอบแทนสู่สังคมด้วยนะคะเพราะถ้าเกิดเราคิดว่าทำธุรกิจจะเอากำไรกำไรกำไรแต่เราไม่คืนสู่สังคมนะคะต่างคนต่างไปแก๊ปในสังคมมันก็ถ่างมากขึ้นเกิดความเหลื่อมล้ำในสังคมนะคะ globalization มันก็จะระบบเนี้ยมันก็จะเริ่มล่มไปเรื่อยๆนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมวันนี้จัดเต็มไปเต็มที่เลยนะมาดูตลาดนิดนึงก่อนแล้วกันเดี๋ยวก่อนที่จะไปคุยกับเทรดเดอร์ของเราในวันนี้นะคะเปิดมาเรียบร้อย set index นะคะ 1614.38 จุดค่ะติดลบไป 0.61 จุดตอนนี้บวกแล้วนะคะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมที่เข้ามาแล้วก็อย่านั่งนิ่งอึ้งทักทายกันได้นะคะคุณสุริดวงสวัสดีนะคะคุณมิตรนะคะคุณเปิดโลกมงคลอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะมั่งมีสีสุขทุกท่านครับสาธุนะคะคุณสวนะคะสวัสดีนะคะมาคำถามอ่ะจัดมาได้เลยเอาเกิดอะไรขึ้นกับคอมดิชันล่ะคะอยู่ๆก็ดับไปเลยเมื่อกี้ยังขึ้นอยู่เลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เขาไม่ได้เสียบปลั๊กให้หรอจริงๆด้วยแบตหมดจ้าไม่ได้เสียบปลั๊กให้ใช่ไหมเสียบปลั๊กให้หรือเปล่าอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เขาเช็คก่อนนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับคอมดับไปแล้วจ้ะมันก็ยังติดอยู่นะเดี๋ยวขอรีสตาร์ทก่อนตอนวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันนะคะกับทางด้านของอาจารย์ม้านะคะคุณผู้ชมตอนนี้อาจารย์ม้าเฉียวอาจารย์ม้าจากเพจม้าเฉียวดูหุ้น The Futures นะคะพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ม้าค่ะสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้คอมปอมอ่ะอยู่ก็ดับไปเฉยเลยเกิดอะไรขึ้นมีทราบได้แต่เดี๋ยวให้อาจารย์ม้าเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันนะคะว่าสถานการณ์วันนี้จะเป็นอย่างไรดีหลังจากที่เมื่อวานนี้เราลงกันไปตั้ง19จุดนะคะวันนี้ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะแอบบวกขึ้นมาเล็กน้อยนะคะอาจารย์ม้ามองสถานการณ์ยังไงกันบ้างคะก็เมื่อวานลงแรงนะฮะเหมือนเราปาลูกปิงปองลงไปหมดพื้นคอนกรีตนะค่ะวันนี้เนี่ยยังไงมันต้องมีรีบาวด์ค่ะครับก็มันจะมีแผนตัวฟิวเจอร์ที่ผมส่งให้คุณฟอมค่ะเดี๋ยวให้เขาขึ้นภาพให้ค่ะค่ะเดี๋ยวรบกวนขึ้นภาพที่ส่งให้ด้วยนะคะที่เป็นกราฟอะค่ะเห็นหรือเปล่าเอ่ยแล้วเอาตัว S50Z18มาดูก่อนแล้วกันเพราะว่ามันเปิด 9:45 มันเปิดก่อนค่ะเซตนะครับเราก็จะได้แนวโน้มเห็นไหมเห็นภาพไหมครับเห็นภาพแล้วค่ะโอเคอันนี้เป็นไทม์เฟรม2ชั่วโมงหรือว่า107นิ้วนะครับค่ะใช้สำหรับดูภาพระยะสั้นในวันก็โครงสร้างมันผมกำหนดจุด S A B C D เป็นกรอบการเคลื่อนไหวเพราะงั้นคุณจะเห็นว่ามันแกว่งอยู่ในกรอบราคา70จุดโดยประมาณนะครับทีนี้เมื่อวานเนี่ยเราโดนเทลงมาค่ะจากซีมาดีภาพชัดไหมครับจากซีมาดีค่ะทีนี้สิ่งที่เราสนใจคือไอ้เจ้าดีเนี่ยมันควรจะหยุดตรงไหนค่ะเพราะเมื่อเราหาดีเจอตำแหน่งตรงนั้นมันควรจะมีรีบาวด์หรือว่ารีเวอร์ซัลครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันควรหยุดลงแล้วก็มีดีตอบแรกเลยก็คือถ้าไม่แย่มันก็จะอยู่ที่1070-1075ค่ะเป็นกรอบอีกนะครับกรอบถัดไปก็1065-1070
อนนี้ตลาดเปิดแล้วมันลงมาทำโลที่1071.10โอเคก็ใกล้เคียงกับแผนของเราที่ทำไว้ค่ะอุ้ยเดี๋ยวหูหายแป๊บนึงนะคะอาจารย์มาโอเคโอเคอ่ะต่อได้เลยค่ะมันก็ลงมา 1071.10 เราทำกรอบแรกไว้ที่1070-1075ถูกไหมค่ะก็แปลว่างั้นก็ไม่แย่นะเปิดตัวในกรอบแรกไม่ลงไปถึงหัวข้าง1070ก็แปลว่าควรจะหนีแล้วล่ะตรงเนี้ย1070-1075ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นเดเทรดสำหรับฟิวเจอร์นะครับก็คุณเล่นรีบาวด์สั้นๆได้เอา 3.5.8 จาก1070-1075นั่นแหละคุณก็ลองขึ้นมาอย่าง1070ไปขายจากข้างบนถ้าคุณจะเล่นหาค่ากาแฟนะค่ะค่ากาแฟทั้งหมดไม่รู้รู้สึกดีดไปเรียบร้อยแล้วค่ะดีดแล้วยังดีดไปแล้วเรียบร้อย1076ไปแล้วนะค่ะคือตอนนี้อาจารย์ต้องพูดออกไปเรื่อยๆก่อนนะเพราะว่าคอมปอมอ่ะอยู่ๆก็ดับไปเฉยเลยอ่ะแสดงว่าเขาไม่ต้องการให้เปิดเผยความลับสวรรค์ใช่ไหมเนี่ยเออไม่แต่ว่าภาพของอาจารย์น่ะขึ้นอยู่ภาพที่ส่งที่เราคุยกันนะคะโอเคเพราะงั้นเหมือนว่าเราจะเจอดีด็อกแล้วตอนนี้ก็คือ 1070-1075 แล้วมันก็พยายามดีดกลับขึ้นไปข้างบนนะครับตอนนี้อยู่เท่าไหร่นะคะอาจารย์ตอนนี้ตลาดล่าสุดอยู่ที่ 1076.20 แล้วไปเรื่อยๆแล้วฟื้นเรื่อยๆค่ะก็แสดงว่าวันนี้ฟื้นแน่นอนฟื้นครับฟื้นแต่ว่าคุณอ่านเป็นรีบาวไปก่อนแล้วงั้นค่ะแค่รีบาวก่อนถ้ามันไปแรงก็เป็นรีเวอร์เซลก็ว่ากันอีกทีค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่มาฟอลโล่ช็อตตรงแถว1070แล้วล่ะค่ะพอช็อตไปคุณก็โดนเขาดีดใส่หน้านะครับเพราะงั้นไม่น่าจะแย่วันนี้ควรจะมีรีบาวฟื้นได้สัก 5.10 จุดละในเบื้องต้นค่ะนะครับโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ประเมินในส่วนของ Set Index เนี่ยกรอบจะอยู่ประมาณเท่าไหร่อะคะ Set Index กรอบประมาณเท่าไหร่ใช่ไหมครับค่ะคือต้องขออภัยแล้วตอนนี้ตาบอดแล้วไม่มีอะไรเลยไม่มีกราฟใดๆทั้งสิ้นกำลังให้เขาดูคอมให้อยู่สงสัยคอมมีปัญหา1610-1630ค่ะจบแกงในกรอบนี้ค่ะโอเคสำหรับหุ้นก็เล่นรีบาวได้ส่วนใหญ่รายการคุณก็เล่นยังกำไรหาค่าค่ากาแฟขายพะโล้กันอยู่แล้วค่ะขายพะโล้ตอนนี้ปอมเปิดสตรีมมิ่งแต่ว่าปอมใช้ iPad เปิดแล้วกันนะคะก็เซต 1618.97 จุดนะบวกไป 3.98 จุดก็กรอบ 1610-1630 นะคะก็แค่รีบาวสั้นๆก่อนเป็นรีบาวไปก่อนแต่จริงๆก็เท่าที่สัมผัสการจัดการก็คือไม่ได้มองไกลอยู่แล้วใช่ไหมเพราะงั้นเราไปหารีบาวด์ที่เป็นรีเวอร์ซัลผลมันก็เหมือนกันค่ะถ้างั้นวันนี้หุ้นที่อาจารย์มองไว้แบบเก่งกำไรสั้นๆนี่น่าจะเป็นตัวไหนคะเก่งกำไรสั้นๆใช่ไหมครับค่ะซีออยล์จะฟื้นเพราะว่ามีซีออยล์นะคะมีข่าวเชิงบวกด้วยแล้วก็แต่ว่ามันอยู่ในแคชบาลานซ์นะค่ะแต่ก็ถ้าคุณมีบัญชีแคชก็น่าสนใจที่จะจริงๆเนี่ยถ้าเป็นแฟนรายการเนี่ยเรามากันจาก2บาทกว่าๆนะทีเนี้ยค่ะจำได้ว่าอาจารย์แนะนำไว้ตั้งแต่คราวก่อนนู้นมาแล้วตั้งแต่2บาทต้นๆน่ะตอนนี้มันเรื่อยๆตอนนี้4บาท40ยังเล่นได้อยู่เหรอคะมา4บาท40แล้วเนี่ยยังอีกไกลครับยังอีกไกลเนาะถ้างั้นตอนนี้4บาท40อาจารย์ประเมินกรอบยังไงบ้างคะมันหลุดแคชบาลานซ์มาแล้วก็ค่ะก็ให้เวลาของมันนะครับค่ะถ้างั้นเดี๋ยวใจเย็นๆรอหลุดแคชบาลานซ์ก่อนหรือว่ายังไงดีกว่าเนาะไม่ถ้าคุณมีบัญชีแคชบาลานซ์ค่ะก็เข้าได้แต่ถ้าไม่มีอ่ะถ้าไม่มีก็คุณก็เทรดไม่ได้ไงเพราะว่าถ้าคุณเป็นทีมบวกๆคุณซื้อตัวนี้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นมันกินใช้เงินสดซื้อโอเค
ตอนนี้สะสมได้นะคะคุณผู้ชมคะสำหรับในส่วนของ C oil แต่ว่าต้องคนที่มีบัญชี cash balance เท่านั้นแต่ว่าถ้าเกิดสมมติมันหลุด cash balance ก็เข้าไปไม่ทันแล้วใช่ไหมคะเพราะตอนนั้นมันคงจะพุ่งใช่ไหมมันก็วิ่งปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บรอแล้วแต่แล้วกันถ้าคุณเป็นนักไล่ราคาก็ค่ะถ้าคุณจริงๆก็อย่างที่เคยบอกบางทีเราไม่ต้องการเสร็จระยะสั้นถ้าตั้งแต่คุยหุ้นตัวนี้มาในรายการก็เรามาจากกองบัตรกว่าค่ะถ้าคุณถืออยู่เฉยๆคุณก็ชนะตลาดไหมชนะอย่างที่ผมเคยบอกว่าให้หลีกเลี่ยงหุ้นในกลุ่มเซฟตี้ค่ะแต่คุณมักเห็นวิกฤตว่าฉันจะซื้อพอสอพอฉันจะซื้อกลุ่มปตท.ถามว่าเป็นไงเล็กนะเล็กถ้าคุณถือมา2เดือนเล็กนะค่ะขอเล็กแต่ถ้าคุณถือตัวนี้มาคุณได้1เล่มจาก2บาทกว่ามา10บาทกว่าแล้วคือ 100% ถูกไหมค่ะคือบางครั้งมันต้องดูก่อนว่าค่ะสถานการณ์ตอนนั้นมันเหมาะกับการค่ะเทรดหุ้นประเภทไหนค่ะดีเนี่ยในระยะยาวมันดีค่ะแต่ถ้าคุณต้องการเทรดช่วงสั้นคุณต้องดูว่ามันเป็นจังหวะของหุ้นเก็งกำไรค่ะนะครับตัวนี้ฟิวเจอร์ดีเรื่อยๆเลยนะเนี่ยถ้ารายการเราเร็วกว่านี้คุณก็ได้กำไรไปแล้วนะเนี่ยเพราะที่ผมส่งไปตั้งแต่8 โมงใช่ใช่โพสต์ให้เรียบร้อยแล้วด้วยรู้สึกจะโพสต์น่าจะโพสต์แล้วนะตอนนี้ฟิวเจอร์ 1,077.5 จุดนะคะคุณผู้ชมคะโหเป็นแท่งเขียวขึ้นมาแล้วนะมาจัดเรื่อยๆแล้วกันได้หายใจหายคอกันบ้างเนาะค่ะได้ค่าไข่พะโล้ค่ากาแฟค่าอะไรแล้วแต่ อ่ะทีนี้กลยุทธ์สำหรับวันนี้ก่อนนะคะอาจารย์มองว่าเราควรจะทำยังไงก็คือเล่นตามในกรอบไปก่อนเล่นรีบาวทีนี้ปัญหาคือคุณต้องถามว่าที่รีบาวมันตัวไหนใช่ไหมลองดูตัวพวกนี้นะฮัลโหลค่ะฟังอยู่ค่ะเจนโก้อะไรนะคะเจนโก้นะคะโอเคคือคุณผู้ชมขออภัยเดี๋ยวนี้คอมไปแล้วนะเดี๋ยวขอเปิด iPad ไปก่อนเจนโก้ตอนนี้79 สตางค์มันจะมีต้านอยู่แถว82 สตางค์โอเคเพราะงั้นคุณจะมี3 สตางค์ค่ะก็ถ้าคุณเทรดสั้นๆเอาค่าขายพะโล้มันก็นั่นแหละโอเคขายพะโล้ค่ะ79 ไป 82นะคะตัวนี้เล่นๆเย็นๆใจขายพะโล้1ฟองแล้วสต็อปลอสตรงไหนคะอาจารย์คะหลด79 ตังค์ป่ะคะ78 ตังค์เอาไปใกล้มั้ยเอาไปใกล้ค่ะขยับไปหน่อย76 77ตอนนั้นนะโอเคให้เผื่อหน่อย76 77ตังค์นะคะหลุดต้องคัดนะคะมีอีกไหมคะเรามาดูตัวนี้ดีกว่าค่ะดูเดรีมดูเดรีมดี3ตัวลงมาแห้งเป็นทีละตอนนี้จะมีได้บ้างค่ะตอนนี้23.90 บาทนะคะพอดีมันมีสัญญาณดีบายเซตอัพ9ในทำเป็นเดย์เพราะฉะนั้นมันจะมีแนวต้านอยู่แถว28 บาท20เท่าไหร่นะคะ28 บาท28บาทเป็นแนวต้านนะคะโอเคโลล่าสุดมัน23เพราะงั้นคุณก็เอา23นั่นแหละสต็อปดูเมื่อสิ้นวันถ้ามันปิดต่ำ23ก็หนีค่ะโอเคแต่ถ้ามันไม่ปิดต่ำ23พยายามหนีไปเพราะว่ามันจะมีจากตรงนี้ไป5บาทค่ะก็น่าเสี่ยงเนาะน่ามันก็คุ้มอยู่เนาะได้หลายอยู่ก็แสดงว่าช่วงนี้ก็ยังคงเก็งกำไรในตัวเล็กๆอยู่เหมือนเดิมพวกเซ็ต50อะไรอย่างเงี้ยเพิ่งเข้าไปยุ่งใช่ไหมคะคือถ้าอยู่ในรายการที่ฟังช่วงที่ผมเข้ามาในรายการเนี่ยผมจะบอกว่าหนีเซ็ต50มาเป็นเดือนแล้วนะใช่ไม่ใช่เป็นเดือนสิใช่ตั้งนานแล้วคือจำได้ว่าเข้ากี่ครั้งก็ยังไม่ให้เข้าเซ็ต50อ่ะไม่คือหนึ่งผมสัมผัสว่าจากการรายการคุณตอนคือเป็นนักเก็งกำไรเป็นสเปกุเลเตอร์ไม่ใช่อินเวสเตอร์เพราะงั้นถ้าคุณจะเก็งกำไรคุณก็ต้องเล่นพวกเนี้ยเล็กตัวเล็กตัวกลางที่มันมีอัพไซด์เยอะใช่ไหมแต่วิธีคิดของคุณมักจะสวนทางกันเช่นคุณต้องการเก็งกำไรบนหุ้นพื้นฐานดีฟังคอนเซ็ปต์ว่ามันดูดีแต่ในปฏิบัติจริงมันไม่ใช่เพราะหุ้นพื้นฐานดีคุณต้องพยายาม buy and hold หรือระยะยาวใช่ใ
พราะว่าคุณจะเอามาเก็งกำไรสั้นๆเนี่ยมันไม่ขึ้นโป๊ดป๊าดหรอกค่ะแต่จากที่สัมผัสถือข้ามวันก็ยาวเกินไปแล้วสำหรับเป็นแฟนรายการเพราะงั้นหนึ่งโปรดักที่คุณเลือกถ้าท้ายคุณเป็นสเปกุเลเตอร์คุณก็ต้องเปลี่ยนแนวค่ะฮะโอเคคือถ้าอยากได้อะไรไวๆก็ต้องตัวเล็กๆ เล่นสั้นเล่นไวแต่ว่าถ้าเกิดพื้นฐานดีจะเก็งกำไรหุ้นพื้นฐานดีมันสวนกระแสมันสวนความคิดมันสวนกันนิดนึงอะค่ะนะพื้นฐานดีต้องถือนานๆนิดนึงอะค่ะคือแนวคิดของการเก็งกำไรบนพื้นฐานดีอะมันดีแต่ถามว่าในชีวิตจริงเนี่ยมันทำไม่ค่อยได้หรอกเพราะมันมักจะสวนทางกันตรงนั้นคุณต้องเลือกเอาสักอย่างตั้งเป้าหมายก่อนแล้วทำมันถึงจะบรรลุผลเช่นฉันต้องการถือไม่เกิน3วันแล้วได้กำไรตั้งแต่ 3% ถึง 10% เป็นต้นไปในระยะเวลาสั้นเพราะงั้นคุณก็ต้องเลือกตัวที่มันขึ้นได้เร็วมีสัญญาณเชิงบวกแล้วก็มีอัพไซด์ค่อนข้างเยอะแต่ถ้าคุณไปเลือกโอเคฉันได้ยินมาว่ามีแนวคิดไฮบริดเอาเทคนิคมาผสานกับฟันดาเมนทัลเพราะงั้นฉันจะเก็งกำไรในหุ้นเซ็ตฟิฟตี้อย่างเช่นสปปตท.แน่นอนทุกคนรู้ว่ามันเป็นหุ้นพื้นฐานดีจะถามว่าคุณเข้าไปแล้วคุณเป็นไงคุณก็จุกอยู่ตอนเนี้ย คุณแค่เข้าไปหวังจะเก็งกำไรเพื่อหาค่าไข่พะโล้แต่ปรากฏว่าตอนนี้คุณขาดทุนเสียรถกระบะไปคันหนึ่งแล้ว อะไรเงี้ย แล้วพอคุณมองว่ามันเป็นหุ้นพื้นฐานดี คุณก็ไม่หนีคุณก็ถัวส่วนมากมักจะเป็นอย่างนั้น เป็น DPA ขาลงดอลลาร์คอสแอเวอเรจขาลงไปอีกซึ่งมันไม่โอเคอะค่ะเนาะถ้าจะเก็งกำไรก็อย่างที่บอกไปสั้นๆเล็กๆนะคะคุณผู้ชมมาถ้างั้นเดี๋ยวคำถามเลยแล้วกันนะคะเพราะว่ามีคุณผู้ชมถามคำถามทยอยถามคำถามเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะคะท่านแรกนะถามถึงตัว KTC ต้นทุนเนี่ย33บาทนะคะตอนนี้32บาท25สตางค์คาดว่าอาจจะไม่เล่นสั้นนะอาจจะถือลงทุนนะเดาว่าเพราะว่าเล่นสั้นคงไม่ได้หรอกตัวนี้KTC ต้นทุน33บาทค่ะ KTC ฐานในรอบ1ปีมันคือ32บาทค่ะ32บาท25ก็อยู่ตรงนี้แหละนะครับซึ่งถ้าฐานนี้เสียหายค่ะก็คือสิ้นวันเริ่มดูไม่ดีก็ปิดต่ำกว่า32บาทนะเพราะมันเป็นเชิงลบนะโอ้ถ้างั้นเพราะฉะนั้นคุณมี33บาทใช่ไหมใช่ค่ะไม่ใช่ต้นทุนที่ได้เปรียบถ้าวันนี้มันมีจังหวะพอออกได้ก็ออกไปก่อนแล้วรอดูอีกบ้างไม่เห็นด้วยที่จะเข้าไปตรงนี้เพราะมันอยู่ในจุดมิดเมย์ใช่มันอยู่ที่จุดว่าจะลงเรื่อยๆเดือดติ้นเลนไลน์อ่ะคือฉันไม่รอดตรงนี้ฉันก็ตายอ่ะคือโอเคถ้าเกิดหาจังหวะออกได้ก็ออกนะคะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะลงหลุด32บาทนะคะคุณผู้ชมคะ32บาทคือฐานราคาในรอบ1ปีนะครับเพราะงั้นมันเป็นราคาที่มีนัยยะสำคัญมากค่ะเพราะคราวที่แล้วมันก็ลงมาประมาณนี้แต่มันยังไปกลับขึ้นไปได้ไงแต่รอบนี้ไม่รู้ว่ามันจะไปทางไหนไงCKP ค่ะ CK PowerCK Power ยังไม่มีนะคะตอนนี้5บาท15ยังไม่มีค่ะไม่มีหรอครับค่ะจะเก็บตัวแม่หรือตัวลูกตัวใช่ไหมตัวแม่ค่ะ CK Power ตัวแม่ค่ะตัวไม่ใช่ CK เอา CK Power ลงไฟฟ้าค่ะอ๋อไม่มันมีวอร์รันต์บอนด์อีกด้วยอ๋อไม่เอาตัวแม่ค่ะตัวแม่ใช่ไหมค่ะเมื่อวานนี้วอร์รันต์นี่แรงจริงๆเลยนะคะวอร์รันต์แบบหลายๆตัวก็ผมถึงได้ถามเนี่ยว่าถ้าคุณเป็นนักเก็งกำไรพวกนี้มันถูกต้องแต่วอร์รันต์ไม่ใช่หุ้นมันตัวออปชันของหุ้นมันมีเรื่องเวลาด้วยครับเพราะงั้นถ้าคุณเป็นประเภทไม่ขายไม่ขาดทุนก็ไม่เหมาะไม่ขายเพราะมันมีเรื่องเวลาแต่ถ้าคุณเป็นนักเก็งกำไรที่มีความรู้พอสมควรก็การที่จะถือตัวแม่คุณก็ต้องส่งตัวลูกไหมเพราะว่าเวลาขึ้นเกลิ่งมันเยอะนะครับถ้างั้นคิดว่าน่าจะแบบไม่ใช่ตัวลูกแล้วล่ะค่ะน่าจะเป็นตัวแม่นี่แหละค่ะ
โอเคก็มีสั้นๆอยู่5.40 บาทค่ะนะครับฐานอยู่ที่5 บาทค่ะมันก็จะมีอยู่40 ตังค์ในตรงเนี้ยโอเคก็ห้ามหลุด5 บาทเนาะก็หลุด5 บาทก็ดูไม่ค่ะดูไม่ดีนะฮะโอเคเนี่ยมาละปตท.แต่ว่ามีต้นทุนนะคะต้นทุน48.61 บาทตอนนี้48 บาทแต่ต้นทุนเพิ่มมาอีก61 สตางค์น่าจะถัวมาแล้วด้วยทำไมต้นทุนประหลาดก็ถัวน่าจะถัวค่ะถัวมาแล้วเหลือ48.61 บาทคำถามคือทำยังไงกับชีวิตมันจะดีนั่นแหละตามนั้นมีโอกาสเห็น49.50 บาทถ้าคุณเป็นนักเก็งกำไรคุณก็ขายโอเคและแต่ถ้าเกิดไม่ใช่นักเก็งกำไรสามารถถือต่อไปได้ไหมคะก็คุณต้องดูว่าถ้ามันติดเหนือ50 บาทเมื่อไหร่ก็ลุ้นอีกแถว52.50 บาทบาท 50ถ้าปิดเหนือ50 บาทได้นะคะแต่ถ้าเป็นนักเก็งกำไร49.50 บาทก็ออกหาโอกาสก็ออกก็ไปกินไข่ปลาโล่ซะค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าน่าจะไม่ใช่นักเก็งกำไรไม่แน่ใจแล้วแต่คุณผู้ชมตัดสินใจนะคือปอมก็ไม่แน่ใจคุณพรทิพย์นะผมไม่รู้ไงว่าคุณจะทำอะไรผมก็เลยต้องถามเออยังไงครับอย่าคิดว่าผมเรื่องมากนะคือมันจะได้เราจะได้รู้ให้ถือให้ตามวัตถุประสงค์ได้นะคุณผู้ชมยังไงก็โน้ตมาด้วยแล้วกันว่าเก็งกำไรหรือจะลงทุนนะคะอินสั้นๆได้คือสั้นคุณทำยังไงคือยาวทำยังไงเออมันจะได้บอกถูกอินทัชนะคะมีต้นทุนอยู่49 บาทค่ะตอนนี้47.50 บาทโอ้ลงเรื่อยๆเลยต้นทุน49 บาทจุดประสงค์แรกคือเข้าไปเพราะอะไรอืมตอนมันลงก็มองว่าเป็นหุ้นดีค่ะคุณตั้งใจเข้าไปเก็งกำไรแล้วผิดพลาดก็เบื้องต้นค่ะฐานมันอยู่ที่45 บาทค่ะฐาน45 บาทเลยนะตอบข้างบนมี50 บาทค่ะเพราะงั้นคุณก็มี5 บาทตอนนี้คุณอยู่ตรงกลางค่ะนะครับก็แกว่งในกรอบนี้ค่ะ45 บาทถึง 50 บาทนะคะแต่ต้นทุน49 บาทถ้างั้นถ้ามันลงมาตรงฐานที่45 บาทแล้วไม่หลุดต้องถามว่าคุณจะทำอะไรถ้าคุณจะเก็งกำไรแล้วว่าคุณติดพลาดมาแล้วค่ะถ้ามันเด้งไปแถว50 บาทคุณก็หนีซะค่ะหรือถ้าคุณบอกว่าคุณลองการลงทุนระยะยาวที่คุณถ้าเป็นติด19 บาทคุณจะซื้อแบบ DCA ลงอีกชั้นก็ซื้ออีกลงอีกชั้นก็ซื้ออีกผมก็ซื้อเพราะนั่นไงค่ะเพราะว่าอันนี้ก็พื้นฐานดีแหละแต่ว่าถ้าจะเก็งกำไรพุดเร็วพุดปาดก็คงไม่ใช่แล้วตรงนี้นะคะแต่ว่าแล้วแต่คุณผู้ชมก็ไปที่49ถูกไหมทีนี้มันลงมาแล้วแปลว่าถ้าคุณคิดจะเข้าไปเก็งกำไรคุณผิดเพราะว่ามันไม่เป็นไปตามแผนมันไม่ขึ้นแต่ถ้าคุณบอกว่านี่มันหุ้นดีคุณจะถือลงทุนระยะอีก5 ปีสินทรัพย์ก็ยังอยู่คู่ประเทศไทยใช่ไหมฮะเพราะงั้นตรงนี้ฉันมันมีปันผลดีเวเดนโอเคนะฮะเงินฝากแบงก์ลงอีกฉันก็จะซื้อลงอีกฉันก็จะซื้อก็ซื้อไปสิคุณก็คือคอนเซ็ปต์ของคุณมันถูกเพราะงั้นคุณก็ทำไปแต่ว่าถ้าคุณเข้าไปเก็งกำไรมันผิดคุณก็ต้องคุณผิดคุณก็ต้องรู้ตัวว่าผิดก็ต้องออกตามที่เก็งกำไรคือแต่ถ้าคุณไม่รู้อะไรเลยอยู่ๆกระโดดเข้าไปผมก็บอกว่างั้นอย่าเพิ่งเทรดออกไปหาความรู้ก่อนเพราะจะทำอะไรยังไม่รู้ตัวเลยคุณจะได้กำไรได้ไงจากสิ่งที่คุณยังไม่รู้ตัวเองหรือว่าคุณต้องการอะไรกับชีวิตจริงไหมฮะไม่มีใครสร้างกำไรได้จากสิ่งที่ไม่รู้หรอกหรือแม้แต่คุณรู้เหมือนคนทั่วไปตลาดหุ้นมันไม่ได้ง่ายมันไม่ได้แจกตังค์คนทุกคนถึงรู้เท่าคนทั่วไปก็ไม่ได้ตังค์รู้มากกว่าคนทั่วไปแต่โอกาสไม่ใช่เวลาไม่ถูกต้องก็ไม่ได้ตังค์
แม้แต่ตัวคนพูดอยู่อย่างผมรู้อาจจะรู้มากกว่าคุณไม่ถูกเวลาไม่ถูกจังหวะไม่ได้ถูก 100% ผมก็โดนค่ะอ่ะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยรู้ก่อนก็ได้รู้เขาเรียกว่ารู้มากกว่าก็ได้เปรียบกว่านะคะรู้ตัวเองอ่ะอันเนี้ยอันดับหนึ่งก่อนรู้ความต้องการของตัวเองก่อนนะคะคุณผู้ชมคะไม่ใช่ต้องไปหาความรู้ที่ไหนนะเอาแค่ความต้องการของตัวเองก่อนว่าเราจะเข้าหุ้นตัวนี้เนี่ยเพราะอะไรเราจะเก็งกำไรหรือว่าเราจะเข้าเพราะพื้นฐานนะคุณปอมบางคนเวลาผมถามแบบนี้ก็ตอบไม่ได้นะว่าเขาจะทำอะไรผมบอกว่าตัวคุณยังไม่รู้เลยว่าคุณจะทำอะไรถ้าคุณมาถามผมจะตอบได้ไงว่าคุณจะทำอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นกลับไปถามตัวเองก่อนนะคุณผู้ชมจะทำอะไรนะเพราะว่า InTouch เองมันเป็นหุ้นพื้นฐานโอเคนะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้เทคนิคมันไม่โอเคนะถ้าเกิดเราพื้นฐานโอเคถ้ามองในแง่พื้นฐานนะคุณผู้ชมมันลงมาอ๋อโอเคค่อยๆทำ DCA ไปก็ได้แต่ละเดือนเพราะมันลงมาถึงจุดที่แบบน่าสนใจที่เราจะสะสมเพิ่มแล้วเราก็จะได้ถือยาวและรับปันผลไปแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเก็งกำไรคุณก็ต้องดูว่าตัดขาดทุนตรงไหนนะคะแนวต้านอยู่ตรงไหนรับอยู่ตรงไหนตัดขาดทุนตรงไหนนะคะตามนั้นเนาะเมื่อกี้ก็ให้กรอบไปแล้วนะคะ45เป็นแนวเป็นฐานนะคะแนวต้านคือ50บาทนะคะปตท.สผ.มาตัวนี้เนี่ยต้นบอกมาเมื่อวานคุณผู้ชมมี2ท่านค่ะอาจารย์ที่ถามมาท่านหนึ่งเนี่ยต้นทุน127บาทถามว่าไม้2จะรับจุดไหนอีกท่านหนึ่งบอกว่าปตท.สผ.จะเข้าไปเก็งกำไรได้ไหมถ้าคุณได้ฟังต้นรายการคุณจะได้คำตอบไปแล้วว่าไม่เอาเซ็ต50กำไรให้ไหมค่ะเพราะว่าหนึ่งแนวคิดมันผิดพลาดไปแล้วค่ะมาเก็งกำไรคือคุณมักจะได้ยินกันว่าเอาเทคนิคมาผสมกับฟันดัมเบลท์เพราะงั้นสิ่งที่ฉันจะทำก็คือไปเก็งกำไรบนหุ้นพื้นฐานดีแต่ผมบอกว่าถ้าคุณเทรดจริงๆอยู่ในตลาดคุณจะรู้ว่าคอนเซ็ปต์เนี้ยมันไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่หรอกคือมันปฏิบัติจริงมันไม่ค่อยจะเวิร์กค่ะนะครับเพราะงั้นแนวคิดที่คุณจะเข้าไปเก็งกำไรสอพอค่ะไม่เห็นด้วยโอเคข้อ1ไม่เห็นด้วยแล้วนะไม่ให้เก็งกำไรตัวนี้น่ะทีนี้ข้อที่2ลงทุนลงทุนยาวได้ไหมถ้าคุณฟังรายการคุณปอมในช่วงที่ผมเข้าผมบอกมาตลอดว่านี้เซ็ต50นี้เซ็ต50ทุกครั้งที่เข้าจริงๆนะคุณผู้ชมนี่ปอมยืนยันเลยปอมยังจำได้อยู่ในหัวเลยคุณต้องไปทำอะไรปตท.สผ.อยู่ในไหนอยู่ในเซฟ50แล้วคุณเข้าไปทำอะไรถ้างั้นเมื่อเข้าไปแล้วจะมาว่ากันก็ไม่ได้แค่ตรงไหนครับเขาเข้าไปเนี่ยเขามีต้นทุน127บาทถามว่าไม้ที่2จะรับตรงไหนควรจะรับไม้2ไหมฐานมันอยู่ตรงไหนคะปตท.สผ.ตรงนี้เดี๋ยวย่อกราฟเหมือนโอ้โหเอาข้างบนก่อนนะข้างบนก่อนข้างบนเนี่ยมันมีต้านอยู่ครับ133ค่ะนะครับ133นะคะข้างบนส่วนข้างล่างเนี่ยมันอยู่ที่120บาท120เพราะงั้นคุณจะมีกรอบ13บาทค่ะ120แล้วต่างๆแต่ไม่น่าทำให้เก็งกำไรจะควรจะรับไม้สองไหมเนี่ยถ้าเก็งกำไรมันไม่ใช่แล้วแนวคิดมันไม่ถูกคือถ้าคุณไม่ฟังผมก็ไม่รู้จะทำไงเพราะว่าการเก็งกำไรคุณต้องหาตัวที่มันมีอัพไซด์เยอะแล้วขึ้นแรงถามว่ามันจะมีใครนักหมาที่เอาตังมาลากปตท.ขึ้นแรงๆในระยะเวลาสั้นค่ะมันไม่ดีไงหรือถ้าคุณทำได้ก็ทำแต่คุณมีตังค์แค่ไหนมาลากพูด123บาทให้ขึ้นแรงๆเนี่ยถ้างั้นไม่เนาะอย่าดีกว่าทีนี้คุณผู้ชมอีกท่านถามมาพอดีเลยบอกว่าเป็น borrow shot ได้ไหมทันไหมไม่น่าทันป่ะเพราะว่าเมื่อกี้ฐานเท่าไหร่นะ120ตอนนี้มัน123มันจะลงเทสฐานน่ะซึ่งมันไม่เหมาะกับการไปเก็งกำไรเพราะว่ามันจะย่อมาเทสฐาน2จะรับเพื่อถัวก็มันก็ยังไม่นิ่งอ่ะนะครับก็ดูเบื้องต้นอ่ะกรอบ120 133อ่ะค่ะคือหนึ่งคุณต้องดูวัตถุหลักเวลาเขาถล่มขายอ่ะค่ะทั้งกองทุนทั้งต่างชาติเวลาเขาถืออ่ะค่ะอย่างถ้าใครลงทุนในกองทุนคุณก็รู้ว่าส่วนเขามันมีข้อกำหนดอยู่แล้วว่าหุ้น
ตัวเล็กตัวกลางก็ไม่ให้ซื้อเขาซื้อหุ้นในกลุ่มเซฟตี้เพราะงั้นคุณต้องดูการไหลของกระแสเงินว่าเขาขายกลุ่มไหนกันอยู่อย่างต่างชาติเวลามันขายมันก็ขายตัวกลุ่มนี้ซึ่งก่อนหน้านี้มันก็ขายมาตลอดค่ะแล้วตอนนี้ต่างชาติไปเที่ยวแล้วด้วยแล้วเมื่อวานกองทุนมันก็ซ้ำอีกถามว่ามันขายกลุ่มไหนมันหุ้นในมือกองทุนมันก็หุ้นกลุ่มนี้แล้วคุณเป็นใครคุณเป็นรายย่อยคือคุณเข้าไปรับหรือเขาไม่ซื้อดันขึ้นมามันจะได้ตังค์ได้ไงอ่ะถ้างั้นเลี่ยงหมดทุกกรณีนะคะคุณผู้ชมทีนี้127ก็จุดฐานของมัน120นะคะแนวต้าน133อย่ารับดีกว่าอีกไม้หนึ่งนะมันไม่ค่อยช่วยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ก็เดี๋ยวลุ้นให้มันขึ้นมา133ให้ได้เนาะคือถ้าคุณต้องถามตัวเองหนึ่งฉันเป็นอินเวสเตอร์อินเวสเตอร์จะซื้อเมื่อมูลค่ามันเหมาะสมไม่ใช่ราคาเหมาะสมราคาเหมาะสมคือมันคิดเอาเองเช่นเสื้อตัวหนึ่งเคยราคา150บาทบังเอิญเขาโรงงานมันผลิตมันมีอะไรผิดพลาดนิดหน่อยก็เลยเอามาลดเหลือ50บาทค่ะแทนที่ของ150เหลือ50บาทแต่ว่ามันมีตำหนิมีซัมติงรองถูกไหมในนี้คือธรรมชาติของโลกเพราะฉะนั้นเวลาหุ้น100บาทลงมาเหลือ50บาทคุณต้องหาให้เจอก่อนว่ามันมีอะไรผิดปกติตำหนิมันอยู่ไหนถ้าสิ่งผิดปกตินั้นในธุรกิจเกิดแค่ชั่วครู่ชั่วยามแต่อีก5ปีสิ่งเหล่านี้จะถูกลบออกไปแล้วมันจะดีขึ้นนั่นคือโอกาสแต่ถ้าฉันไม่รู้อะไรเรื่องพวกนี้ฉันรู้แค่ว่ามันเคย150ตอนนี้เหลือ50บาทฉันคิดเอาเองว่ามันถูกก็คือคุณผิดไม่ถูกนี่ผมยกตัวอย่างจะได้เห็นธรรมชาติเห็นภาพเลยค่ะนะครับทีนี้ตทสพเนี่ยที่มันลงเมื่อวานเนื่องจากว่าไอ้ค่า PC ค่าคงที่ก๊าซอะค่ะมันต่ำมากคนก็เลยเทขายมันเขาไปบิดด้วยราคามันต่ำใช่ไหมคุณก็ต้องถามว่าสิ่งที่เกิดนี้เป็นปัจจัยชั่วครู่ชั่วยามไหมอีก5ปีฉันเห็นว่าสพจะเป็นยังไงมันจะกลับขึ้นมาไหมคุณต้องไปหาข้อมูลสักนิดหน่อยถ้าจะเป็นนักลงทุนคุณต้องเวิร์กฮาร์ดกว่าพวกนี้เข้านะครับค่ะKTC ไม่รับนะคะเมื่อกี้คุยกันไปตั้งแต่ต้นรายการแล้วนะคะ Gulf ค่ะ Gulf คุณผู้ชมตัวนี้จะเก็งกำไรหรือกอล์ฟมันใช่ไหมมันไม่ได้นะคุณฟังสิ่งที่ผมบอกคุณจะไม่เจอปัญหาพวกนี้เพราะว่าคุณจะหนีหุ้นพวกนี้ตั้งแต่แรกนะคือคุณผู้ชมบอกจะเล่นสั้นแต่ตอนนี้กอล์ฟ76บาทมันก็วนมาเป็นปัญหาเดิมอ่ะเพราะคุณต้องการเก็งกำไรบนหุ้นพื้นฐานดีอย่างที่ใครๆเขาก็พูดกันแต่ถามว่ามันแม็กเซนไหมมันเวิร์กเกอร์เบิลไหมในชีวิตจริงที่มันเกิดคุณก็เห็นแล้วว่าในพอร์ตมันแดงแปลว่ามันใช้ไม่ได้ค่ะไม่เอานะคะตัวนี้ไม่เก่งกำไรเพราะว่ากอล์ฟเป็นหุ้นพื้นฐานดีแล้วเหมาะจะถือลงทุนมากกว่านะคะอ่ะมาไดนาสตี้ดีกว่าไดนาสตี้เซรามิกต้นทุน2.87 บาทตอนนี้2.10 บาทตอนนี้น่าจะเก่งกำไรแล้วแต่ก็หุ้นตัวเล็กด้วยนะแต่มันขาดทุนอยู่อ่ะ2.87 บาทค่ะ2.87 บาท2.87 บาททุนสูงอยู่สูงเกือบ3บาทนะคะทำไมที่เขาพาลากขึ้นไปแถวๆกันยาป่ะใช่ช่วงนั้นผมไม่ใช่นี่ช่วงนั้นก่อนนั้นอีก287นานแล้วค่ะ287มาประมาณต้นปีเลยนี่นาคุณเข้าไปทำอะไรหนึ่งเข้าไปเก็งกำไรแปลว่าคุณทำผิดสองคุณเข้าไปลงทุนหรือเปล่าถ้าไปลงทุนถามว่าไดนาสตี้ไทยท็อปทำกิจการอะไรค่ะช่วงนี้มันเกิดโปรเจกต์อะไรของรัฐบาลมันส่งเสริมเปล่าค่ะมันมีอะไรโมเดลเปลี่ยนภาพธุรกิจหรืออยู่ๆช่วงนั้นมันลากๆกันคุณกระโดดเข้าไปแล้วปรากฏว่าเป็นความผิดพลาดที่คุณอมมาตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้ย้อนกลับไปถามตัวเองหน่อยนึงค่ะทีนี้มันได้คำตอบแล้วมันได้คำตอบแล้วก็เราก็ไม่ว่าการมาดูเบื้องต้นมันมีแนวต้านอยู่ที่2.30 บาทค่ะปรับได้กลับมาปิดเนื้อแนวนั้นได้ไม่ใช่ขึ้นคุณมี2.80 บาทก็คุณก็ต้องภาวนาให้มันกลับมาปิด2.30 บาทได้ค่ะเพื่อจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นค่ะปรับได้ทำไม่ได้มันก็ไม่ใช่เกินทางที่โตนั่นก็ต้องทนถือต่อไปก่อนเนา
ตัวนี้ถ้าลงทุนมันมีวอรันต์ที่มันมีลิสต์เขาถ้าคุณเข้าใจวอรันต์ของมันคุณจะซื้อได้ถูกกว่าตัวแม่นะครับแล้วทำไงดีอะรอให้ยืน2.30 บาทให้ได้เดี๋ยวลุ้นต่ออีกทีนึงจริงๆคราวนี้มันก็ลงไม่ได้มากแล้วแหละมันก็อยู่กรอบ2.00 บาทถึง 2.30 บาทตอนนี้มัน2.10 บาทก็แบ่งอยู่ตรงกลางค่ะในเมื่อคุณอมมาตั้งแต่2.80 บาทตอนนี้มัน2.10 บาทถามว่าตอนลงไป2 บาทคุณก็ไม่เห็นตกใจคุณก็ยังอมอยู่คุณก็ซื้อมาตกใจแค่นั้นเองโอเคเนาะเรื่องจริงอ่ะเดี๋ยวขอถามท่านที่มีต้นทุนนิดนึงนะคะ EPG ค่ะ EPG ต้นทุน10.30 บาทอันนี้ถามตรงๆเลยว่าทำยังไงดี10.30 บาท30ลงต่อโอ้โหค่ะแล้วทำยังไงดีคะเพราะว่าตอนนี้ก็ขาดทุนประมาณ3 บาทลงต่อครับค่ะถ้าตัดใจออกได้ควรจะออกใช่ไหมคะสมมุติถ้าตัดใจออกได้ก็แล้วแต่คุณตอนนั้นคุณตัดสินใจเองค่ะก็เหมือนเดิมที่อาจารย์บอกนะเข้าไปเช็คหน่อยว่ามันมีดิวิเดนด์เท่าไหร่ถือมือไปดีกว่าเอาไปฝากแบงค์ไหมโอเคคนไหนทนมาแล้วก็ทนไปไม่แน่ใจกับดิวิเดนด์ตัวนี้จริงๆเลยเหมือนไม่มีป่ะคิดว่าไม่มีนะเออหรอไม่แน่ใจอ่ะตกลงจุดประสงค์ของเขาทำไปทำอะไรหนึ่งถ้าคุณเก็งกำไรคุณหุ้นที่ไม่มีดิวิเดนด์แต่ว่าแต่คุณมันเสียตั้งแต่แรกแต่คุณถือมาอยู่คุณต้องการอะไรคุณอยู่ด้วยความหวังหรือเปล่าถ้าคุณอยู่ด้วยความหวังก็หวังต่อไปอันนี้เรื่องจริงนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันก็คุณก็อยู่ด้วยความหวังมาตั้งนานแล้วใช่คือทุกคนก็จะบอกว่าหุ้นเขาดีอ่ะอันนี้เรื่องจริงอยู่ด้วยความหวังจริงคุณดูอะไรบ้างรายได้โตกำไรโตไหมหรือขาดทุนทุกปีนี่ผมมาแอบรู้ว่ามันมีปันผลเปล่ามีปะคะปันผลอยู่นะคุณปอมมีเท่าไหร่ได้อยู่ 3% อ๋อถ้างั้นก็ถือไปรับปันผลดีกว่าฝากแบงก์ก็ถือไปสิเออถือไปก่อนอ่ะอีกตัวหนึ่ง PRM ต้นทุน7.45 บาทคุณผู้ชมบอก PRM เนี่ยค่ะมาด้วยสตอรี่ใหญ่ทำไมเป็นอย่างนี้เนาะนั่นน่ะสิถือยาวสู้ได้ไหมคุณผู้ชมถามเรือเนี่ยมันจะฟื้นตามเอาดาวเทอรี่มาอธิบายเวลาจะฟื้นมีการค้าขายมีการส่งออกเรือกลับมาเพราะว่ามันต้องการส่งสินค้าถูกไหมค่ะทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าเศรษฐกิจมันฟื้นมาเนี่ยเรือจะได้มีงานมีวิ่งกันใช่ไหมฮะแต่เขาเป็นเรือขนส่งน้ำมันใช่ไหมรู้สึกจะเป็นเรือขนส่งน้ำมันนั่นดิก็ถ้าเศรษฐกิจฟื้นเรือมันก็วิ่งน้ำมันมันก็มาเศรษฐกิจจะเกิดว่าถ้าเอามาจับด้วยไซเคิลของไซเคิลอะค่ะคอมโมดิตี้มันควรมีรอบของการพีครอบสุดท้ายนะอันนี้แชร์ส่วนตัวแล้วกันค่ะผมมองว่าน้ำมันเนี่ยมันควรมีรอบพีครอบสุดท้ายก่อนที่จะเกิดวิกฤตทางการเงินจริงๆอ่ะแล้วนี่มันพีคไปหรือยังอะคะมันเหมือนอันนี้แชร์มุมมองส่วนตัวผมมองว่ามันยังไม่พีคผมยังคิดว่าเราจะได้เห็นนะมันพีคท้ายแต่ผมก็ไม่ใช่คนที่จะรู้อนาคตมันอาจจะพีคไปแล้วก็ได้นะไม่แต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางด้านโอเปกแล้วก็นอนโอเปกเขาตกลงลดกำลังการผลิตแล้วก็มีการคาดการณ์ว่ามันจะส่งผลกระทบให้ราคาน้ำมันเนี่ยคือส่งผลกระทบเรื่องของซัพพลายที่ลดลงเนี่ยปีหน้าประมาณไตรมาส2เพราะมันมี business cycle ของมาร์ตินเจฟรีย์ไงมันจะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนระหว่างตลาดหุ้นสต็อกมาร์เก็ตกับตลาดพันธบัตรแล้วก็คอมโมดิตี้ค่ะทีนี้เนี่ยคอมโมดิตี้มันเริ่มฟื้นจากช่วงที่น้ำมันมันลงไปต่ำมากแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆใช่แต่ถามว่ามันสุด cycle ของคอมโมดิตี้หรือยังก็เป็นผมเนี่ยผมคิดว่ามันยังไม่สุดมันเคยไป144จําได้น้ำมันแต่ผมอาจจะผิดคือมันอาจจะสุดไปแล้วแล้วนี่กำลังอยู่ในช่วงขาลงของทุกๆอย่างก็เป็นได้แต่ถ้าถามความเห็นส่วนตัวผมผมมองว่ามันยังไม่สุดค่ะเพราะงั้นมันควรมีรอบของพีคของคอมโมดิตี้เพราะงั้นถ้าคอมโมดิตี้ฟื้นพวกทรานสฟอร์เมชั่นมันก็ควรจะตามมาด้วยเราอาจจะได้เห็นลาสพีค before decline ซึ่งผมคาดหวังว่าจะเห็น
ค่ะแต่ความคาดหวังมันมักจะไม่เกิดขึ้นจริงนะก็ต้องเปิดใจไว้ด้วยค่ะอันนี้เป็นการคาดการณ์คอหอสอตอความเห็นส่วนตัวนะคะโอเคคุณผู้ชมตอนนี้มาดูเซตอินเด็กซ์นิดนึงนะคะขออภัยวันนี้พอไม่มีกราฟนะคุณผู้ชมดูเงียบเหงามากเลยแต่ก็ยังทนถามคำถามกับเรามาได้ยังมีอีกหลายคำถามนะแต่ว่าหมดเวลาแล้วอะตอนนี้เซ็ตอินเด็กซ์อยู่ที่ 1,615.02 จุดนะคะคุณผู้ชมบวกไป 0.03 จุดอ่ะก็ยังอยู่ในกรอบถ้าคุณมีคำถามต่อค่ะก็มาถามแชทมาถามเพจแล้วกันบอกว่ามาจากรายการคุณปอมถ้าอย่างนั้นผมตอบให้ละเอียดได้รบกวนค่ะรบกวนไปเพจมาเฉียวดูหุ้น The Futures นะคะคุณผู้ชมคะเข้าไปอินบ็อกซ์บอกว่ามาจากรายการปอมนะคะก็เดี๋ยวอาจารย์จะช่วยตอบให้นะคะมีหลายท่านที่ส่งคำถามเข้ามาที่ยังไม่ได้ตอบนะคุณผู้ชมนะอ่ะไปฝากไปถามอาจารย์ได้นะคะก็วันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มานะคะคุณภูริพงษ์นะคะสุวรรณนะคะจากเพจม้าเฉียวดูหุ้น The Futures นะคะที่มาให้ข้อมูลแล้วก็ร่วมรายการกับเรานะคะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ม้าค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วนะคะขออภัยวันนี้อยู่ๆคอมปอมก็แบบพอจบคุณเคนเนตปุ๊บดับไปเลยไม่ใช่ที่แบตด้วยเราปั๊มดูแล้วเพราะว่าไฟมันยังเข้าอยู่คงจะมีปัญหาแล้วค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนคอมใหม่ว่าจริงๆมีคอมสำรองอยู่แล้วอยู่ที่บ้านนะเอาละหมดเวลาแล้วนะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยววันจันทร์มาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะ 9:29 จนถึง 10:40 นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันอย่างต่อเนื่องไม่หวั่นแม้ไม่มีกราฟนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอทุกท่านหลุดดอยแล้วอย่าลืมปั๊มย้ำทุกครั้งทั้งช่วงที่อาจารย์มาหรืออาจารย์ไม่มาหรือท่านใดมาก็ตามขอทุกคนดูก่อนว่าเราจะเข้าเพราะอะไรเล่นสั้นเก็งกำไรหรือว่าจะเข้าไปลงทุนยาวถามตัวเองตรงนี้ก่อนคือไม่รู้ไม่เป็นไรหรอกตอนต้นว่าหุ้นมันคือตัวไหนยังไงแต่ว่าขอถามตัวเองก่อนว่าเราจะเอาตัวไหนแล้วมันจะพาต่อไปเรื่อยๆว่าเราจะไปเลือกหุ้นตัวไหนให้เหมาะกับจริตของเราสิ่งที่เราต้องการจริงๆนะคะเอาละค่ะเดี๋ยววันจันทร์มาเจอกันใหม่นะคะวันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Ken Group